ส่วนอีกหนึ่งกรณีที่เกี่ยวข้องกับอดีตนักการเมืองคุณเอปร,รีนาไกลคุบนะครับล่าสุดเนี่ยทางกกตสั่งดำเนินคดีอาญาจากกรณีที่บอกว่าคุณปร,รีนามีการซื้อเสียงช่วยพี่ชายก็คือคุณศรีหเดชนะครับหวังให้ได้รับเลือกตั้งเป็นสสนะครับท่านผู้ชมครับเว็บไซต์สำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตนะครับเผยแพร่คำวินิจฉัยกกตให้มีการดำเนินคดีอาญากับนางสาวปร,รีนาไกลคุบ อดีศสาราชบุรีพักพลังประชารัฐและนางนุสราบุญสวัสด์ตามพรปว่าด้วยการเลือกตั้งศสส2561มาตรา73วงเล็บหนึ่งะครับประกอบมาตรา158วรรคหนึ่งหลังไต่สวนแล้วมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าก่อนการลงคะแนนเลือกศสก็คือเมื่อวันที่11พฤษภาคมปี6 6นางสาวปารินาและนางสาวนุสราได้ร่วมกันแจกเงินให้แก่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง หลายรายรายละ1,000บาทคือที่บ้านเลขที่35ซอย11หมู่ที่4ตํตำบลหนองโพอําเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนะครับซึ่งเป็นบ้านของนางนุษราเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนให้กับนายศรีหเดชไกรคุบผู้สมัครสสราชบุรีเขต3หมายเลขหนึ่งพักภูมิใจไทยก็คือพี่ชายของนางสาวป,ปรีนาะโดยพฤติการนะครับพบว่ากำนันอําเภอโพธาราม ได้รับแจ้งก่อนหน้านะครับว่าในวันดังกล่าวจะมีการจัดประเพณีทำบุญอัฐิบางหน้าเมื่อถึงวันที่11พฤษภาคมตำรวจพูธรโพธารามชุดเคลื่อนที่เร็วและเจ้าหน้าที่กอกตรราชบุรีนะครับลงพื้นที่ไปตรวจสอบพบว่ามีชาวบ้านเข้าออกบ้านหลังดังกล่าวเป็นจํานวนมากและมีพยานให้ถ้อยคําว่าวันนั้นได้ยินบุคคลซึ่งพักอาศัยใกล้เคียงกับบ้านของตนเองพูดคุยกันว่ามีการแจกเงินที่บ้านหลังนี้ ตอน10โมงก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปไปพบกับนางสาวปรินากำลังพูดคุยกับชาวบ้านซึ่งตนเองไม่รู้จักและเมื่อนางสาวปรินาเห็นหน้าพยานก็ให้ชายซึ่งแต่งกายชุดดำนะะนำเงินมาให้จำนวน1,000บาทซึ่งตนเข้าใจว่าเป็นการให้เงินเพื่อให้ลงคะแนนแก่ผู้สมัครเบอร์หนึ่งซึ่งเมื่อพิจารณาถ้อยคำของพยานน่าเชื่อว่าให้ถ้อยคำไปตามที่ได้ประสบมาด้วยตนเอง รวมถึงยังมีพยายนรายอื่นให้การสอดคล้องกันนะครับเพราะฉะนั้นกะกะตจึงเห็นว่าการกระทําดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้งส่วนทางด้านของนายศรีหเดชข้อเท็จจริงที่ได้จากการไต่สวนยังไม่ปรากฏพยายนหลักฐานว่าได้ก่อการสนับสนุนหรือรู้เหตุเป็นใจกับการกระทําดังกล่าวของนางสาวปารีนาและนางสาวนุสราจึงมีคําสั่งให้ยุติเรื่องในส่วนที่กล่าวหานายศรีหเดชไว้ก่อนนะครับ เรื่องนี้ทีมข่าวสอบถามไปยังคุณปรีนานครับก็บอกว่าเพิ่งทราบเรื่องจากเพื่อนที่ส่งข่าวมาสอบถามคุณปรีนาเธอบอกแบบนี้ครับว่ายืนยันว่าไม่ได้มีการซื้อเสียงแน่นอนแล้วถ้าหากว่าทําจริงต้องมีหลักฐานอย่างเช่นเป็นคลิปวิดีโอไหมที่ระบุว่าเธอทําผิดกฎหมายนะครับเธอบอกว่าวันนั้นเนี่ยเธอแค่ไปร่วมงานตามประเพณีของชาวบ้านโดยเรื่องนี้เชื่อว่าถูกใส่ร้ายและเกี่ยวข้องกับกลุ่มการเมืองฝ่ายตรงข้ามและยังเป็นการใส่ร้ายเกินจริง ที่บอกว่าจ่ายเงินซื้อเสียงรายละหนึ่งพันบาทซึ่งเป็นคำกล่าวหาที่รุนแรงและไม่เป็นจริงนะครับตนเองก็จะดำเนินคดีกับคนที่กลั่นแกล้งในเรื่องนี้ด้วยโดยก่อนหน,น้านี้คุณปรีนาเธอบอกว่าเคยเข้าชี้แจงกับทางกะกะตแล้วหลังจากนี้ก็คงต้องไปต่อสู้คดีในชั้นศาลต่อไปฟังเสียงหน่อยนะครับการไปร่วมงานประเพณีของเพื่อนหรือของคนที่ดีฉันรู้จักเนี่ยมันกระทำได้นะคะแต่จะมาใส่ร้ายกันอย่างนี้ไม่ได้ แล้วการใส่ร้ายว่าดิฉันซื้อเสียงละพันเนี่ยเสียงละพันนี้มันก็ต้องเป็นร้อยล้านน่ะนะคะจะไปหาที่ไหนอะคะเงินสดหนึ่งร้อยล้านบาทเนี่ยมันจะไปหาที่ไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันเวอร์ไปแล้วค่ะดิฉันคิดว่าดิฉันถูกกันแกล้งนะคะแล้วพร้อมจะดําเนินคดีกับคนที่กันแกล้งดิฉันด้วยนะคะแล้วก็ไม่จบสักทีเรื่องราวของคดีดิฉันต่างๆดิฉันก็เหนื่อยเหนื่อยหน่าย ได,ได้เคยให้สัมภาษณ์ไปนะคะอ่คุณปรินาก็มั่นใจว่าถูกกันแกล้งแล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้ทำผิดนะครับอเอาว่าไปตามกระบวนการนะครับ